กำลังใจของกัฟในวันนี้เป็นไงบ้างกำลังใจนะครับกำลังใจของตัวผมหรือว่าของตัวเราอ๋อของผมส่วนใหญ่ก็ได้มาจากคนอื่นนี่แหละครับอยากพ่อแม่คนรอบข้างพี่แฟนคลับอะไรอย่างนี้เพราะว่าเวลาเราเจอเรื่องที่แบบมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็จะมีแบบคนพวกเนี้ยคอยแบบคอยให้กำลังใจเราทุกครั้งคอยแบบส่งข้อความมาหรือว่าทวิตมาหาหรือว่าไดเรกเมสเซจมาหาแบบสู้ๆนะอะไรอยู่ข้างๆตลอดอะไรอย่างนี้ wow. มีอันไหนที่มันแบบเขาส่งมาให้แล้วมันรู้สึกว่ามันอิมแพคกับเราแล้วทำให้เราแบบส่วนใหญ่พี่แฟนคลับก็มีผลทุกอันนะครับเพราะว่าพี่ๆเขาก็ส่งมาแบบสู้ๆนะพี่แบบจะคอยเป็นกำลังใจให้แล้วด้วยความที่แบบเราก็ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่ว่าพี่เขาก็คอยแบบคอยส่งกำลังใจคอยแบบไดเรกต์เมสเซจมาให้กำลังใจเราตลอดเวลาก็ดีใจครับแค่นั้นก็แบบว่าภูมิใจแล้วโอเคครับเป็นยังไงบ้างแฟนคลับที่เราได้ให้กำลังใจนะก็จะมีพี่ที่เป็นแฟนคลับหวานใจครับเขาเหมือนกับป่วยเป็นมะเร็งระยะที่3อยู่ในห้องฉุกเฉินซึ่งแบบพี่เขาเหมือนกับท้อแบบที่จะสู้กับโรคพวกนี้แล้วพี่เขาก็แบบอยากได้กำลังใจแล้วก็มีแบบพี่แฟนคลับหวานใจนี่แหละครับเขาแบบส่งข่าวมาบอกว่าเขาว่าอยากได้กำลังใจจากเราพอเราเห็นในอย่างเงี้ยเราก็อยากเป็นกำลังใจให้เขาเหมือนกันเราก็รู้สึกดีใจที่แบบพอเราส่งเราตอนนั้นส่งอัดคลิปให้พี่เขาว่าแบบให้พี่เขาสู้ๆอะไรอย่างนี้ wow. แล้วก็ให้ทางแฟนคลับบ้านหลักของผมเอาคลิปไปให้พี่เขาแล้วพอพี่เขาได้คลิปปุ๊บสุดท้ายจนตอนนี้พี่เขาก็ออกจากห้องฉุกเฉินแล้วก็ดีใจครับที่ได้แบบเป็นกำลังใจเป็นแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตของพี่เขาด้วยแล้วก็มีของต่างประเทศครับเป็นพี่แฟนคลับที่ฟิลิปปินส์พี่เขาก็เป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงก็มีแบบพี่ๆแฟนคลับหวั่นใจเขาก็ทำมาบอกอะไรอย่างนี้เราก็รับรู้เราก็พยายามส่งกำลังใจให้พี่เขาแล้วครับคนสำคัญนะครับคนแรกเลยสองคนแรกเลยต้องเป็นพ่อกับแม่ครับเพราะว่าตั้งแต่วันแรกที่ก่อนจะเข้าวงการอีกแม่เขาก็แบบคอยสนับสนุนแบบเราอยากทำอะไรแม่เขาก็พยายามจะให้เราทำตอนนี้เด็กผมอยากเป็นนักฟุตบอลแม่เขาก็แบบส่งเราไปเรียน wow. เรียนเตะฟุตบอลเลยแต่ว่าพอโอกาสในจุดนั้นมันไม่ได้แม่เขาก็เลยลองถามเราว่าอยากลองทำในวงการดูไหมพอเราอยากลองทำแม่เขาแบบผลักดันเต็มที่คอยสนับสนุนในจุดนี้เต็มที่ครับส่วนต่อมาก็พี่แฟนคลับเพราะว่าถ้าเกิดศิลปินดาราถ้าเกิดไม่มีพี่แฟนคลับเนี่ยก็คงไม่สามารถแบบขับเคลื่อนทางการงานในวงการนี้ได้เพราะว่าพี่แฟนคลับก็คือเป็นปัจจัยหลักสำคัญในการใช้ชีวิตในวงการบันเทิงเลยแล้วก็มีพี่นักแสดงอย่างพี่มิวแล้วก็พี่ทุกคนที่แบบได้เจอด้วยเขาก็เพราะว่าพี่ๆส่วนใหญ่ที่ผมเจอเนี่ยเขาก็เคยมีประสบการณ์ในวงการบันเทิงมาแล้วพี่เขาก็จะแบบคอยให้คำแนะนำเวลาบางเรื่องที่แบบเราประมาเราคิดเราทำอะไรไม่ถูกอะไรเงี้ยพี่เขาจะแบบคอยช่วยคอยแนะนำว่าต้องทำอย่างนี้นะควรทำอย่างนี้นะอย่างเรื่องการแสดงเหมือนกันพี่มิวเขาแบบเคยผ่านพวกการแสดงมาแล้วเขาก็แบบจะคอยสอนเราว่าเราต้องทำการบ้านยังไงอะไรยังไงก่อนที่แบบจะเข้าซีนอย่างเงี้ยย้อนกลับไปถึงเรื่องของคุณแม่ถือว่าโชคดีนะคือเขาครอบครัวน้อยคนที่จะถามลูกก่อนว่าลูกทำอะไรอยากเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเหมือนกับแม่พ่อแม่เขาก็อยู่กับเรามาตั้งแต่เด็กด้วยเขาก็รู้ว่าเราเป็นคนยังไงเหมือนกับว่าถ้าเกิดสมมุติเราไม่อยากทำอ่ะเราก็จะหัวแข็งเลยก็คือไม่ทำใช่แต่ว่าพอแม่เขามาถามก่อนว่าเราโอเคใช่ไหมแล้วถ้าเกิดสมมติผมบอกโอเคก็จะแบบไปงอแงเขาที่หลังไม่ได้นะไม่อยากทำอะไรอย่างนี้
ครับอันนี้เคยไปงอแงหรือยังอ๋อยังครับยังก็อาจจะมีบ่นบ้างว่าเหนื่อยอะไรอย่างนี้เพราะว่าบางทีอย่างตอนถ่ายซีรีส์นะครับมันก็ถ่ายติดกันด้วยหลายๆวันตื่น 4:00 ขับรถไปถึงกอง 6:00 แล้วก็